เปิดภาพแม่แท้ๆของหนุ่มกัญชัยสำหรับหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรฝีปากกล้าที่มีแต่คนรักจริงๆค่ะอย่างที่รู้กันดีว่าหนุ่มนั้นหันมาทำงานด้านพิธีกรข่าวหลายปีแล้วซึ่งก็ะทำหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีมีจรรยาบรรณในอาชีพนำเสนอแต่สิ่งที่ถูกต้องกว่าจะอ่านข่าวออกไปจะต้องแน่ใจเสียก่อนว่าคือความจริง ส่วนเรื่องชีวิตครอบครัวนั้นแม้ว่าจะไม่ค่อยได้มีภาพครอบครัวหรือไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมร่วมกันบ่อยๆแต่ว่ายังคงรักและดูแลกันเป็นอย่างดีเมฟเฟิงอารมณ์จะรับผิดชอบเรื่องลูกสาวน้องมายูส่วนหนุ่มก็จะทํางานนอกบ้านแล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าหนุ่มนั้นตั้งแต่ที่น้องมายูเกิดมาก็เหอลูกสาวหนักมากๆสองพ่อลูกมินิสัยคล้ายกันสุดๆแถมยังสนิทกันมากๆอีกด้วยมีโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบสองพ่อลูกออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นใจเสมอแถมน้องมายูนั้นยิ่งโตก็ยิ่งใช้แววความสวยอ ร่ามากๆงานนี้เลยทําให้หนุ่มนั้นมีอาการห่วงลูกสาวหนักมากๆถึงขนาดที่สั่งห้ามไม่ให้ลูกสาวแตะเนื้อต้องตัวหรือว่าจับมือกับผู้ชายทุกคนเลยยกเว้นคุณพ่อคนเดียว นอกจากนี้สองพ่อลูกยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เหมือนกันมากๆคือความทะเลนนั่นเองเรียกว่าทั้งทะเลนทั้งกวนน้องมายูนั้นได้คุณพ่อมาเต็มๆเลยทีเดียวค่ะแถมยังมีนิสัยออกเข้าห้าวอีกด้วยน้องมายูนั้นมีหน้าตาที่น่ารักและน่าเอ็นดูเป็นอย่างมากยิ่งโตก็ยิ่งสวยอร่าแปลงประกายทําให้ที่ผ่านมามักมีสื่อนําภาพน้องมายูไปเขียนข่าวเรื่องความสวยความน่ารักอยู่บ่อยๆแล้วล่าสุดเมื่อวาน12สิงหาคม64ี่ก็เป็นวันแม่หนุ่มก็ได้โพสต์ภาพของคุณแม่บอกเลยค่่่่ะววาาาาาาาเเป็นพพทีหายกากมกร นั้นไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยงานนี้ทําเอาหลายคนแห่คอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวเพราะว่าคุณแม่นั้นสวยมากๆไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมน้องมาอยู่ถึงได้สวยอย่างนี้เพราะว่าได้เชื้อมาจากคุณย่านั่นเองสาเนาถูกต้องสุดๆโดยหนุ่มเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีวันแม่นะครับคิดถึงแม่นะครับทําเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากเลยว่าสวยและคล้ายมาอยู่มากขอบคุณที่ทําให้พี่นุ่มเกิดมานะคะแม่แกเป็นที่รักของคนไทยมากมายจริงๆสาเนาถูกต้องครับ